จริงๆได้ยินตั้งแต่ตอนที่เขาขับรถมาใกล้แล้วแหละครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาแบบถ่ายคลิปอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็น่ารักดีน่ารักดีครับน่ารักดีได้ยินออกมาผมก็เดินไปของผมเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมก็หันมาดูรถเพราะมันต้องเดินผ่านไอ้ตรงนั้นใช่ไหมก็เลยแบบกังวลเรื่องรถนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณเสียงเขาที่ทำให้ผมแบบต้องหยุดแล้วก็ใช่ครับไม่เห็นครับไม่รู้ว่ามีคลิปครับมารู้อีกทีตอนประมาณเย็นๆหน่อยนะครับที่แบบมีคนforward มาให้ดูอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยแบบมีแบบคนแบบไปเจอที่ RCA อะไรเงี้ยขำๆดีครับผมอะไรเงี้ยทำอะไรอย่างงี้ให้แบบนี้บ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยครับถ้าบ่อยก็คงชินครับผมอันนี้ไม่ค่อยบ่อยครับวันนี้คือฟิตเนสใช่ไหมใช่ครับใช่ครับปกติคือกิจวัตรประจำวันเราคือถ้าไปฟิตเนสคือของ RCA ใช่ครับใช่ครับใช่ครับไม่ใช่แบบว่าอยู่ถึงเช้าไม่ใช่งั้นนะครับก็ไปฟิตเนสแถวนั้นเฉยครับผมกลัวจะมีแบบว่าเคสอื่นไปดักรอไปดักรอเจอไม่นะแถวนั้นเป็นเหมือนทางผ่านทางสัญจรอยู่แล้วครับผมคนก็แบบจากหลากหลายที่มากเลยอะไรเงี้ยส่วนมากคนที่นู่นเขาก็เห็นเขาก็ชินเขาก็เฉยๆแล้วครับคนที่ RCA อะไรเขาก็แบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ถ้าเป็นเรื่องของขับรถขับลาจะต้องระวังนิดนึงเผื่อบางทีอาจจะเบรกฉุกเฉินหรือว่าอาจจะมีการถ่ายไปด้วยขับรถไปด้วยอันนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเขาเองด้วยอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยนี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเป็นห่วงเขาด้วยก็เป็นห่วงตัวเราด้วยก็ดีใจแทนเขาด้วยนะครับผมที่เขาได้ประสบการณ์การทำงานในรูปแบบใหม่ด้วยแล้วก็หลายๆคนก็คงได้เห็นน้องทุ่มเทแล้วก็เรื่องของฝีมือการแสดงที่ต้องแยกมีทั้ง3ตัว4ตัวในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยครับผมเขาก็ทำงานหนังมาตลอดย่ามาแบบมีกลัวมีหลายอารมณ์ชอบรับตัวไหมเจอไม่เอา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 ถอยดีกว่าเคยเจอไหมอารมณ์แบบไม่มีแต่ช่วงที่เขาถ่ายเขาจะแบบเขาจะคีปคาแรคเตอร์อย่างนี้ก็อาจจะมีบ้างอะไรเงี้ย